แล้วในหลายประเทศที่เขาก็เชื่อว่าเขาก็เจอปัญหาฝุ่นเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเป็นด้วยสภาพอากาศที่มันถูกเปลี่ยนไปทั่วโลกเหมือนกันนะคะแล้วก็เขาก็มีการใช้รถยนต์อะไรก็ว่ากันไปมันก็มีการปล่อยออกมาเหมือนกันเขามีวิธีให้พี่น้องประชาชนดูแลตัวเองยังไงคะเหมือนกับในไทยเลยไหมเหมือนกันต้องใส่หน้ากากงดการออกกำลังกายนอกบ้านแต่ว่าอย่าลืมนะครับถ้าเป็นพวกยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาไม่เผานะเพราะว่าเขาไม่ได้ปลูกพืชไร่แบบเราแล้วก็ถ้าเป็นพืชไร่ของเขาเป็นพืชไร่เกษตรแปลงใหญ่มันมีวิธีการจัดการของมันแล้วก็เครื่องจักรกลการเกษตรมันเข้าเยอะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องไปจุดไฟเผาเขาจะมีปัญหาเรื่องของ PM 2.5 อันเนื่องมาจากยานพาหนะของเขาต่างหากการจราจรทั้งหลายใช่ไหมคะส่วนของเราเนี่ยตอนนี้กรุงเทพประเทศไทยเนี่ยเบอร์4ของโลกในเรื่องของปัญหานี้มันมีหลายอย่างที่ทำให้เกิดฝุ่นมากกว่าในแถบยุโรปใช่แล้วมันไอ้โดมเนี่ยมันก็ลงที่เราตอนโดมลงเขาเนี่ยบังเอิญไม่ใช่ฤดูเผาของเขาของเรามันตอนโดมอากาศมันลงเนี่ยมันมาพร้อมฤดูเผาพอดีเลยเพราะนั้นก็ยิ่งไปกันใหญ่เนี่ยครับนะเพราะฉะนั้นวิธีการของเราก็คืออย่างที่รัฐบาลพยายามที่จะรณรงค์ก็คือสวมใส่แมสใช่ไหมคะออกไปหรือเลี่ยงเนาะในพื้นที่ที่ฝุ่นมันเยอะๆถ้าเป็นช่วงสั้นๆอย่างเงี้ยก็ยินดีร่วมมือหรอกแต่จะไม่ออกกำลังกายนอกบ้านเป็นเวลานานเท่าไหร่ล่ะคืออย่างกรุงเทพพอทนนะครับเขาบอกว่าเอาละอีก3วันซึ่งจริงอีก3วันฝนมาอาชาจริงค่ะลมมาลมเปลี่ยนทิศตอนนี้ลมดันขึ้นเหนือเพราะฉะนั้นตอนนี้กรุงเทพกำลังอากาศโล่งใช่แต่ตอนนี้ที่มันดันออกไปเนี่ยมันกำลังขึ้นไปนะฮะมันไปนครสวรรค์ละมันกำลังเลยนครสวรรค์ขึ้นไปแล้วมันจะไปคาอยู่ในอุบเขาในภาคเหนือไปเรื่อยๆละถามว่าแล้วภาคเหนือจะทำยังไงนั่นน่ะสิเพราะส่วนใหญ่ภาคเหนือเขาก็จะอยู่กับฝุ่นเนี่ยมากกว่าภาคอื่นๆโอ้ใช่ใช่ไหมคะเพราะเขาอยู่ในพื้นที่พืชไร่ใช่แล้วเขาก็เผาแล้วเขาก็เป็นป่าเบญจพรรณแล้วก็ติดกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ติดประเทศซึ่งทั้งนั้นก็เผากันอย่างหนักของแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมิสเตอร์ฝุ่นเนี่ยจะเป็นผู้สื่อสารสำคัญเลยมิสเตอร์ฝุ่นแล้วก็มิสเตอร์ฝุ่นระหว่างประเทศด้วยที่จะคุยกันข้ามกันไม่จำเป็นต้องเป็นระดับอธิบดีรองอธิบดีคุยกันหรอกเอาเป็นมิสเตอร์ฝุ่นเนี่ยแล้วก็ขึ้นออนไลน์ Facebook กันแล้วประชาชนตามเข้าไปดูได้เลยจะมาจากภาษาอะไรก็ได้ดู อย่างนี้เนี่ยมันจะได้มีแรงเชียร์จากพื้นที่เพราะแรงเชียร์คือคนที่กำลังเดือดร้อนเรื่องนั้นนะเขาจะแสดงความยินดีว่าโอ้มีคนพยายามแก้ไขให้เขาอยู่และเขาจะได้มีความกำลังใจในการร่วมในการลดการเผาอย่างน้อยพูดกันรู้เรื่องได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสนออย่างหนึ่งที่วุฒิสภาอยากจะให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกันเพราะว่ามันไม่ได้แค่ปัญหาในบ้านเราแต่อย่างที่บอกว่าปัญหาคือประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเหล่านี้ด้วยซึ่งจริงๆก็มันก็มีการพูดคุยกันมาแล้วใช่ไหมคะแต่เพียงแต่ว่าอันนี้มันคือระดับที่แบบเล็กลงมาอีกแต่เขาคือหน่วยปฏิบัติใช่ครับในประเทศไทยเนี่ยสำนักนายกกำหนดให้รองนายกแต่ละท่านมีพื้นที่ดูแลกำกับดูแลราชการในแต่ละภาคเพราะนั้นผมคิดว่าดีเลยเพราะบางพื้นที่นะเวลาไฟมันติดขึ้นมาเนี่ยอยู่ดีๆทีมดับไฟเนี่ยทะเลาะทะเลาะเข้าไปไม่ได้นะอันนั้นเขาเรียกเขตป่าอันนี้เขาเรียกว่าเขตของกองทัพอันนี้เขาเรียกว่าเขตของพื้นที่สาธารณะอันนี้เป็นพื้นที่เอกชนโอ้โหมันเจ้าที่มันเยอะแต่ถ้าว่าเป็นรองนายกปั๊บเนี่ยท่านก็สามารถสั่งงานข้ามกระทรวงได้แต่อยู่ในเขตภาคของท่านแล้วมิสเตอร์ฝุ่นรายงานท่านเพราะนั้นหรือมันข้ามเขตจังหวัดหรืออยู่ในรอยต่อจังหวัดแล้วไม่รู้ใครจะเดี๋ยวเกี่ยงกันเนี่ยท่านก็จะได้สั่งการให้ไปทำมิสเตอร์ฝุ่นจะเป็นคนที่จะช่วยชี้ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนขอใครมีอำนาจในการไปจัดการมันบ้างถ้ามันเป็นเรื่องข้ามแดนก็จะได้ส่งเข้ามาให้กระทรวงการต่างประเทศหรือว่าคณะกรรมการชายแดนเนี่ยเขาคุยข้ามไปเพราะบางที่บางภาพของแผนที่เนี่ยเราเห็นเลยนะโอ้โหหัวไฟมันอยู่ติดชายแดนเราเปียบเลยนะฮะแต่ว่าเราไปบุกเข้าไปดับให้เขาก็ไม่ได้นะเนี่ยมันก็ต้องสื่อสารกันไงฮะค่ะ